านได้เปิดให้โหลดหน้าปัด Apple Watch ชื่อว่าเอกภาพส่องสว่างและได้เปิดขายสาย Apple Watch Braid Solo Loop ชื่อรุ่น Black Unity ปี2022ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพลอยเอมอนนะคะเนื่องในเดือนมกราคมของทุกๆปีซึ่งเป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์ชาวผิวดำ Apple นะคะก็ได้ปล่อยหน้าปัดพิเศษชื่อว่าเอกภาพส่องสว่างมาให้โหลดใช้งานกันแล้วนะคะรวมถึงยังได้เปิดขายสาย Apple Watch Braid Solo Loop ในรุ่น Black Unity รุ่นใหม่ด้วยค่ะผู้ใช้ Apple Watch รุ่นรองรับสามารถโหลดหน้าปัดเอกภาพส่องสว่างได้เลยโดยเข้าไปที่ App Watch เข้าไปที่ App Watch นะคะแล้วก็เลือกที่ Gallery หน้าปัดแล้วก็ไปที่หน้าปัดเอกภาพส่องสว่างนะคะสามารถเลือกปรับได้ตามความชอบของเราเลยค่ะถ้าถูกใจแล้วนะคะก็กดเพิ่มได้เลยถ้าเข้า App Watch แล้วไม่เจอหน้าปัดเอกภาพส่องสว่างนะคะสามารถเข้าไปโหลดได้ที่หน้าเว็บ Apple เลยนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดเพิ่มได้เลยค่ะหน้าปัดนี้นะคะรองรับ Apple Watch Series 4ขึ้นไปที่ใช้ Watch OS 8.3 และ iPhone ที่ใช้ iOS 15.2 ขึ้นไปค่ะถัดมานะคะ Apple ได้เปิดขายสาย Apple Watch Braid Solo Loop รุ่น Black Unity ประจำปี2022ด้วยโดยตัวสาย Apple Watch นี้นะคะจะขายในราคา 3,100 บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ Apple Store Online เดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ Apple ได้เปิดกิจกรรม Unity Challenge ให้ผู้ใช้ Apple Watch ได้เก็บเหรียญพิเศษเริ่มเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยการปิดวงแหวนการเคลื่อนไหวของตัวเองให้ได้ติดต่อกัน7วันค่ะและ Apple ก็ยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆสำหรับเดือนแห่งประวัติศาสตร์ชาวผิวดำประจำปี2022ไว้ดังนี้ค่ะ Apple Music เปิดตัวแคมเปญเพลงทีมเกี่ยวกับการเยียวยาตอนพิเศษของ The Message ทาง Apple Music One App Store แนะนำแอปหลากหลายที่ช่วยเสริมสุขภาพและความแข็งแรงให้แก่ชาวผิวดำในทุกด้านของชีวิต Apple TV จะนำเสนอคอลเลกชันที่คัดสรรโดยแขกรับเชิญที่เป็นนักสร้างสรรค์และดาราชาวผิวดำผู้โดดเด่นและกิจกรรมอื่นๆตามนี้เลยยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปโหลดหน้าปัดเอกภาพส่องสว่างมาใช้กันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องไอมด Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ